ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อไม่มีเวลาไปทำบุญสวดบทนี้5นาทีก่อนนอนบทสวดมนต์ตอนเช้าและก่อนนอนหรือจะสวดตอนไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะท่านผู้ฟังคะบางคนตื่นเช้ามาก็ถือเลิกดีสวดหลังตื่นนอนทุกวันเพื่อทำให้จิตใจสดชื่นมีสมาธิพร้อมกับรับวันใหม่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเวลาไม่มากก็ถือเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกบทสวดมนต์ในตอนเช้าและก่อนนอนนั้นจะใช้เวลาในการสวดไม่นานรวมบทแผ่เมตตาแล้วหากใครอยากเสริมการนั่งสมาธิเข้าไปด้วยก็ไม่ยากค่ะการสวดมนต์นับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยที่แต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องเรามากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขจนไปถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายเมื่อกลับมาถึงบ้านเราต่างต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะสู้กับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขซึ่งในแต่ละบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามค่ะล้วนมีอานุภาพในตัวเองอยู่แล้วอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตได้ในทุกๆวันต่อไปอย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนและตอนเช้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะยิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นไม่มีเวลาไปทำบุญสวดบทนี้5นาทีพุทธคุณครอบจักรวาลเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิคำนมัสการพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบคำอาราธนาศีล5มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะคำนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธ
ธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิคำสมาทานศีล5ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคำขอขมาพระรัตนตรัยสัพพังอะปะราทังขมัทเมพันเตอุกาสะทวารตเยนะกะตังสัพพังอะปะราทังขมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตบทสวดมนต์อิติปิโสอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีการานิโยอนุตรังปุณณเขตังโลกัสสาติบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหรามิบทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินท่านผู้ฟังคะเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสวดมนต์ในตอนเช้าและก่อนนอนหากใครพอมีเวลาเหลือจะนั่งสมาธิเพิ่มสัก5หรือ10นาทีก็ได้เช่นกันค่ะอานิสงส์ของการสวดมนต์15ประการผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจแล้วย่อมได้รับอานิสงส์ผลความดีมากมายดังต่อไปนี้1ทำให้สุขภาพดีการสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดทำงานได้ดีเมื่อปอดทำงานเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวกร่างกายก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าและกระฉับกระเฉง 2. คลายความเครียดขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์สมองไม่ได้คิดในเรื่องที่ทำให้เครียดจึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเมื่อสวดบ่อยจิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัย 4.
ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูนขณะสวดมนต์ต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกายตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายมีความเกลียดขานเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยความอดทนก็ยิ่งมีมากขึ้น 5. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิตั้งมั่น 6. บุญบารมีเพิ่มพูนในขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้เมื่อสะสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ 7. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลงทำให้จิตใจปราศจากความโกรธและพบแต่ความสุข 8. เกิดความเป็นสิริมงคลการสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งกายวาจาใจการทำดีคิดดีพูดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 9. เทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายวาจาใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น 10. ปัญญาเกิดการสวดมนต์พร้อมคำแปลทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดมนต์นั้น 11. ผิวพรรณผ่องใสและมีเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบานจิตที่สดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่เอ็นดู 12. ศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่ 13. ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง14. ทำให้ดวงดีแก้ไขเคราะห์ร้ายปัดเป่าเสนียดจันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำใครทำดีดวงชะตาย่อมดีใครทำชั่วดวงชะตาก็ตกการสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้และ 15. ครอบครัวและสังคมสงบที่พ่อบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำและสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มีมีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกมาชาแนลก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ